ดวกสบายที่บ้านที่จองต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการนำเอาคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแพร่แก่ศรัทธาประชาชนเป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้ฟังตัวอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกมาเทศนาฮือกระปอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต่อเนื่องมาเรื่องภัยราชกุมารวันนี้มาจนถึงภูกที่13ละเป็นภูกที่ลองสุดท้ายในเนื้อหาสาระของภัยราชกุมารจะมีทั้งหมด14ภูกภูกหน้าก็เป็นวันจันทร์หน้าก็เป็นภูกสุดท้ายละทีนี้อยากจะขอทบทวนในตอนเรื่องวันจันทร์ที่แล้วภูกที่12หลังจากที่นอโพธิสัตว์เจ้าได้เป็นเจ้าเมืองไกรราชคิรีได้ประมาณปีปลายก็มาคึดถึงพ่อถึงแม่ที่อยู่เมืองหังสาวดีก็เลยเข้าไปบอกลาแก่พ่อแก่แม่ของนางสลีกองคำคือเมืองไกรราชคิรีเป็นเมืองของนางทั้งเจ็ดลีนอโพธิสัตว์เจ้าก็ได้ไปได้ลูกล่าเพิ่นว่าขอปิกไปหาพ่อหาแม่จากพ่อจากแม่มาเป็นเวลาเมินดังนั้นก็เมื่อพ่อเมียพ่อภรรยาพ่อแม่ภรรยาก็เข้าใจในน้ำจิตน้ำใจของลูกที่กึดถึงพ่อถึงแม่มีความกตัญญูกตเวทีอยากจะไปตอบแทนพ่อแม่ทีนี้นางสลีกองคำก็จะไปตวยปิกบ้านปิกเมืองเก่าของภรรยาของสามีอนุญาตถือไปก่อนไปพ่อแม่ก็เป็นห่วงกลัวลูกสาวของเฮาเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติถูกต้องในการที่ไปอยู่บ้านเปื่อนขอพ่อแม่ของนางสลีกองคำก็ได้เตือนว่าอยู่บ้านเปื่อนก็อย่าได้ก็ขอฮือปฏิบัติเป็นแม่บ้านแม่เฮือนที่ดีที่งามเน้อลูกเน้ออยู่บ้านเปื่อนอย่าไปขี้ค้านยังการยังงานบ้านจองหอเรือนหมั่นทำการทำงานอย่าจมอย่าแจ้งฮือไผหันบัดจับหูจับตาก็ดักไว้ในใจจะไปติสินนินทราคนอื่นทำตัวเองให้มีศีลมีธรรมอย่าเป็นคนทันนีขี้จิกับปี่กับน้องตั้งผัวมีจิตใจเพื่อแผ่โอบอ้อมอารีอ่อนหวานอู้จาอันใดอันใดก็คือเป็นกรรมที่เป็นสิริมงคลจะคือจะได้เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองและคนอื่นคือมีสติก่อนจะอ้วยังลงไปคือมีสติกึดให้ก่อนนี่พ่อแม่เตือนคือมีคือลูกได้ปฏิบัติถูกต้องในที่จะไปอยู่บ้านผัวการทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั้นบัดดีมันจะทำให้เป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองก่อนที่จะไปอยู่บ้านผัวพ่อแม่ก็เป็นห่วงเป็นห่ามก่อนจะไปนางสลีกองคำและนอโพธิสัตว์เจ้าก็แปลงคันเข้าตอกดอกไม้มาสุมากาละวะอันใดกรรมใดในทางกายวาจาใจที่ข้าพเจ้าอันเป็นลูกเขยก็ดีเป็นลูกสาวก็ดีได้ล่วงเกินพ่อแม่ในทางกายกรรมวาจีกรรมก็ขออย่าได้เป็นบาปเป็นกรรมกับลูกเขากดถึงสองก็ลาไปเข้าป่าเข้าดงไปหลายมื้อหลายวันเจ้าภัยราชกุมารพร้อมด้วยนางสลีกองคำเดินทางไปได้หลายมื้อหลายวันทีนี้ไปถันไปตึงวันก็กินผลละหมากลากไม้
ต่เจ้าภัยราชกุมารก็ฮู้ว่าอันใดกินดวนดีกินอันใดบ่ดีกินอันใดเป็นพิษเป็นภัยเมื่อไปถึงนางกลางป่าเจ้าสลีกองคำอันที่ควรกินบ่กินอยากจะไปกินหมากจุมปูอันหนึ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเจ้าภัยราชกุมารบอกว่าอันนี้บ่ควรดีกินเน้อคนเฒ่าคนแก่เปิ้นห้ามทีนี้นางก็ขืนนางก็ฝ่าฝืนอยากจะกินหน่วยไม้นั่นแหละหน่วยนั้นที่เป็นพิษเป็นภัยด้วยวิบากกรรมของนางมาถึงกรรมของนางมาถึงที่ได้ทำไว้เมื่อจัดก่อนก็ขอลองจิ้มดูบิดกินน้อยเดียวไม่ได้พิษนั้นเล่นเข้าสู่ร่างกายจนนางสรีกองคำเสียชีวิตลงเจ้าภัยราชเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ที่นางเมียกลายเป็นคำเลยกลายเป็นต้นคำเจ้าก็วิงวอนอธิษฐานต่อเทวบุตรเทวดาอินพรหมจงได้มาช่วยมาโปรดข้าพ่องเต๋อบัดนี้ภรรยาของข้าได้สิ้นชีวิตไปพญาอินตาหูดังอันหูความเดือดร้อนของนอโพธิสัตว์เจ้าห้องนางสุจาดาอันเป็นเทวดาตนหนึ่งคือลงไปช่วยนอโพธิสัตว์เจ้าที่กู้ครองของเจ้าได้เสียชีวิตไปเสียชีวิตไปนางสุจาดาก็ลงมาช่วยแหละได้ไต่ถามถึงความเป็นไปเป็นมาเจ้าภัยราชกุมารก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่านางสุจาดานี่เป็นอย่างไรอย่างไรว่าเป็นสามีเป็นภรรยาของข้าบัดนี้เจ้าได้ตายไปนางสุจาดาก็ลองใจว่านางเจ้าภัยราชกุมารเนี่ยจะเป็นคนฮักเท่กะเจ้าสุจาดานางสุจาดาอันเป็นเทวดาก็ลองจิตลองใจปะอุปะเล่าปะรมโอ้ว่านางตายไปแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องของมนุษย์โลกเมียตายไปแล้วก็ยังข้าก็ยังมีว่าเอียข้าก็ยังมีแตนข้าก็จะมาอยู่กับเจ้าก็ได้เจ้าภัยราชกุมารบ่สนอกสนใจนางจะอู้ปะเล่าปะรมจะอู้มารยาอย่างใดก็ตามข้าขอฮักเมียเก่าข้าขอฮักเมียเก่าคนเดียวเท่านั้นหน่อโพธิสัตว์เจ้าได้ตรัสบอกแก่นางนางเมียมีสัจจะต่อข้าเป็นคนซื่อตรงต่อข้าเมื่อก่อนเนี่ยข้าก็ได้ล้มหายตายจากไปครั้งหนึ่งนางก็น่ะขอช่วยข้ามาเมื่อก่อนข้าถูกทิพยาธรได้ฆ่าถ้าบ่มีเมียเนี่ยบ่มีคนเนี่ยย่อมทำอย่าข้าก็บ่ได้ปิกฟื้นขึ้นมาอยู่ทุกข์ยากด้วยกันนางสุจาดาหันว่าโอ้ผัวคนนี้เป็นผัวแก้วผัวแสงเป็นผัวแปลงเมียฮักมีเป็นคนที่มีสัจจะต่อกันถ้าได้หน่อโพธิสัตว์เจ้ามีความซื่อตรงต่อเมียหูนางสุจาดาหูแล้วว่าหน่อโพธิสัตว์เจ้าคนนี้มีความฮักเดียวใจเดียวจึงขอลาไปบอกแก่พญาอินตาหูว่าหน่อโพธิสัตว์เจ้าเป็นผู้มีความฮักเดียวใจเดียวในภรรยาของตนจึงได้ลงมาโปรดจึงจะได้ลงมาโปรดแก่นางต่อไปพระธรรมเทศนาเรื่องภัยราชกุมารตอนที่12ก็จบลงเพียงแค่นี้พระออกสตาญาติโยมทั้งหลายวันนี้เอามาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องภัยราชกุมารตอนที่13 เป็นลำดับต่อไปในวันนี้ก็มีศรัทธาที่ได้แจ้งความจำนงมาเป็นเจ้าภาพกันเทศก็คือแม่จันสมใจปัญญาบ้านบวกกลางสันกำแพง
ได้โอนปัจจัยมาถวายเป็นกันเทศกันธรรมเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่พ่อหลวงยงยุทธใจปัญญาและเจ้ากรรมนายเวรจุตนจุองค์ก็ขอบุญกุศลเหล่านี้จงไปหลอดไปถึงยังพ่อหลวงยงยุทธใจปัญญาที่ได้ล่วงลับดับขันไปและเจ้ากรรมนายเวรจุตนจุองค์จงได้มารับผลบุญผลทานอันเกิดจากการปูชาฟังพระธรรมเทศนาในคราวครั้งนี้โดยบุญกุศล พระธรรมเทศนาก็ขอนำดวงวิญญาณของพลหลวงยงยุทธใจปัญญาให้ได้ไปสู่ภพภูมิที่เป็นสุขเป็นสุขเบื้องหน้าขอขอบคุณและอนุโมทนาแม่จันทร์สมใจปัญญาตวยเน้อลำดับต่อไปก็ขอได้ฟังพระธรรมเทศนาภัยราชกุมารตอนที่13เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะวัจจะนังสุตตะอาจะลาภจิตตังโพธิสัตตังเทวโลกันติสันทโวดุราสะปุริสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเฒ่าอันปากันมาตั้งอกตั้งใจยอมมือไว้ดาฟังจะตะกะยังไปแล้วพระตนแก้วจิงติสนาวาเทวโลกังนิวัติดังนี้เป็นตนภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายตูนเป็นสายอริยเจ้าทุกคำเจ้าภาวนาส่วนนางสุจดายอดซอยได้ยินกล่าวถ้อยไขปันแห่งหนอจอมธรรมบุญใหญ่ว่าบ่มีใจไฟตันหาบ่เววาไว้วันใจอยู่มั่นหนิมเศร้าบ่กวังเมาสักหยาดถึงนางนาดบุญหาจักมีมายาหลายอย่างมีต่างๆหลายแสงนางเสียงนางเสียงนางไก่เสียงเยาะย้ายจาวานนอตะลงยานบุญกว้างบ่ไฟอ้างยินดีสติมีตั้งมั่นอดเยือนกันนำหน้าบ่ตันหาโลภมากติดออกจากกามคุณเอาตัวเอาตัวหนุนยกย้ายออกจากค่ายกันกังขังตนเป็นมงคลไปนาบ่ฮือเป็นฟ้ามามัวได้เอาตัวเอาตนไปสู่ยังตีอยู่เมืองคนกำสอนคนแต่ไทยหากสืบไว้นำมาว่าคนนานาในโลกได้ทุกโศกมองขี้ย้อนบ่หูหนีหลีกเว้นหนต่างเส้นมีภัยคือของไฟอันใหญ่มาร้อนไหมเหลือหลายคนยิงใจมวลหมู่อันมีอยู่ในโลกาถูกไฟตันหาลุกค้อนจักรุมร้อนคืนวันไฟบ่มีควันและเสียงแต่ฮ้อนแรงเหลือล้ำจักเอาน้ำมาหดมาราดเอาทรายสาดเข้าใส่ภัยใหญ่ตันหาบ่อาจจะกล้าอดใดมันเตี้ยงไม่บ่เหลือลอบ่หูจักพอสักเตื้อไม่รังเรือยาวนานต่างนิพพานไก่เสนโยดบ่มีโตดนำหนาตัดสมาเหตุนั้นเล่าคนหนุ่มเฒ่ายิ่งใจแม่นใครหมายไปโรดเวียงแก้วยอดเนรปานปุ้นสงสารโลกไตจุงเว้นไว้จากตันหา
ตุขะเวทนาอย่าหือเข้ามาจูกรรมว่าของกูของกูนั้นใส่จุงเว้นไว้เสียพองหือเป็นจ้องเป็นข่าวกึดไปยาวเหมือนแนวตุกูเจ้าข้ามาเกิดเอากำเนิดเป็นคนมีกาต่วนปังเป่าบ่มีอันใดเล่าติดมากันมรณาจิตขาดสมบัติราชอันใดจักเอาไปหรือมีคุณความดีที่สร้างไว้คนหลกใต้ไปหลังเขาหากยังสักเสือนเมินต่อเมินบ่แล้วดุดดังแก้วกวนอามมณีงามส่องฟ้าหากมีกานำหนาดังคำขาหล่อเบาได้ร้อยเต้าปันตีสีงามดีใจจ้าถึงจักปอมฝุ่นหญ้าดินดานถือเมื่อนานก็แล้วดังมีแก้วและคำยังงามนำบ่สว่างบ่หูร่างจางหนีส่วนต่างดีบ่ส่วนต่างบ่ดีถอยไร้ภัยสร้างไว้กับโตนเตี้ยงเรรนไม่มาดบทได้ขาดคืนวันกันผายผ่านตายจากชีวิตพรากกายาบาปก็ปานหนองเน่าไปสู่ดาวอเวจีส่วนกรรมดีนั้นโสดได้ประโยชน์ในปัจจุบันการดับหันมวยมางจากเมืองกว้างโลกาบุญจักพาไปเกิดที่ผาเสิดเมืองสวงสวรรค์ตะตาในกาลนั้นนางหนอนเอาสุจดากันหูขี้ยาก่าวถอยแห่งเจ้ายอดสร้อยบุญมีนางยินดีหลายหลากอำลาดปอลารีบบ่ายหน้าปิ๊กขึ้นไปสู่ตาวัดติงสาส่วนพญาอินตาอยู่ฟ้ายินได้ยินนางหนอล่าสุจดาว่าหนอพุทธาเจียงจันมีใจมั่นขันตีเต้าปุรีบอดจ้าสดิษจากฟ้าเมืองบนเอาน้ำต้นคนตีวิเศษคือน้ำต้นติดกันตีน้ำติบมีมาสู่ยังตีอยู่ลุ่มใต้กลางป่าไม้หิมปานตีหนอตะรงยานยังจอดกันไปรอดบอดจ้ากับปิดหน้าภายผ่านกับกายปีนปอดใจเกเท้าก้อยสักเต้าหัวคอนแอวดงดอนป่าไม้ไปโปรดไปใกล้หน่อมุนีเส้งไขวาตีเก่าถอยวาดูราเจ้าหน่อน้อยคิงรามลักษณะงามองอาจปีนเชื่อจาดเจ้าใดอยู่ดงภัยป่ากว้างเจ้าบ่ล่างหลงตางหรืออยู่ดงขวางที่นี่ขอกล่าวจีตามมีตั้งสุดตัวในกาลนั้นตีปะไทยหูกรรมโอกาสแห่งเจ้าภัยราชกุมารจริงไขขานกล่าวถอยซึ่งเจ้ายอดช่วยหน่อมุนีว่าดูราบุญมีเฮ้ยน้อยหนอตัวแห่งขานี้เป็นอินตาอยู่ฟ้าลงสู่หน้าจมปูย้อนอินดูน้อยนาดอันชีวิตขาดเป็นผีเอายาดีวิเศษมาจากเขตเมืองบนกันอินตาตนบุญกว้างได้กล่าวอ้างไขปันจริงเร็วปันบอดจ้าไปแห่หนอราบุญมีเอาน้ำต้นกันตีมาหูดหล่อที่นางน้อยหนอบุญนาอันกายเป็นแตนกาต้นคำงามองแอดกันว่าน้ำหยาดพันภายเต้นคำก็กายเตือนน้อยปีนหลังยัง
ปิ่นล่างนางยอดซ้อยบังอ่อนเหมือนดังนางนอนบดตื่นบัดเดี๋ยวนี้ก็ฟื้นมึนตานางลุกมาเจียนจากล่าวอุวะคานิสังอยู่ดงดอนดังเรานอนแล้วฝันอัศจรรย์หลายหลากกึดแล้วหากปุ่นดีกลัวท่านนางหัวยาวเหยือกใจความเขือกเววนหนอตัสปนน้อยนาจิงโอกาสกรรมดีถามบุญมียอดซอยว่าขอกล่าวถ้อยปันหมายนางตั้งนางตายหมุบมู่นางไปอยู่ที่ไหนสั่งว่าไปเหมือนล่ำหมอกขอจุงบอกตามกรรมนางสรีกองคำนอนนาวกันว่าผัวเจ้าถามก็ไขกรรมงามเก่าจี้ว่าตั้งข้านี้จิตขาดมัจจุราชก็ปาข้าไปขังไว้ในห้องใหญ่กับคนลูกใต้ยิงใจอันเข่าตั้งหลายมวยมางจากเมืองกว้างโลกาตั้งสี่ศาลาเก้าห้องจ่ายมมาบานก็ร้องมาถามมีหลายหลามใจจ้าเขาเปิดผ่อนแน่ราชสารที่เขาบันทึกไว้ดนจ่ายมมาบานหมายไว้หากไผได้กระทำบุญกุศลกรรมใดพองหากหมายจองปีนตามมีกันกระทำดีนั่นใส่ก็คือได้ไปสู่สวงสวรรค์กันกระทำบาปก็ผายผ่านจักลากคือไปได้รับความลำบากเครื่องขีโตกอวิจีเป็นเพศทุกขเวทนาส่วนข้านี่นาเขาบอกว่าจุงปล่อยออกไปปันบอดใจว่ามันวิเศษย้อนบอดเสียงเขตสุดกามสู่จุงนำมาปล่อยฮือปีในที่โลกากันไขจ่าเมียนแล้วสองเต้าราชยมบาลก่อนอาจำนานบอดจ้าก่อนนำนางหนอลาปิกขึ้นไปสู่ในที่อยู่ดงเขียวแล้วรีบเร็วปิกปอกหวายหน้าออกหายไปเข้าสู่ในอากาศแน่ประหลาดเหมือนฝันรีบเร็วปันแล้วกดตื่นบอดแจ้งจื่นมึนตานางบุญนาหนอนน้อยไข่กาวถอยนานาฮือหนอพุทธาบุญใหญ่รู้แจ้งไข่ตามรายนางตั้งนางตายมวยมอดได้ชีวิตรอดปิกขึ้นมาสองกษัตริย์ลาจิ้นสู่ปีติอยู่เจยบานแล้วก็จะขานโอกาสซึ่งตาราชอินตาว่าเป็นบุญนาช่วยกำจริงล่วงล้ำเมื่อมอนสองผู้ทอนหน่อเนาก็ไหวเจ้าเมื่อสาสวรรค์ก็มีหันแหลนนาตะตาในกาลนั้นเตปะไทยอินตาจริงไขจะโอกาสคือสองน้อยนาดบุญมีว่าเรายินดีมากล้ำได้มากำจุหนุนยังตนบุญหน่อไทยคือปันได้ทัตตรัตพยาสัพปัญญูนำสัตตโลกมวลหมู่เข้าสู่เนละปานหายมองผ่านสุขสาวกันสองหนอนเน่าไทยบุญมีจักลาหนีกระพากออกไปจากดงดอนเคลาขอสอนบอกไว้เอาปีเอ็นไม้ใต้ส่องนำต่างอย่าสวะวางตุ้มตอดจุงกึดรอดเนืองเนื้อปีนพญานั่งแตนจุงมั่นเก่นในศีลในธรรมแต่ก่อนอย่ามั่งจุงไต่ตั้งต้องทำอย่าได้ตายตามว่าอย่าได้กระทำทางบอดจอบล่วงคำขอบหลายลามตัดสินความภัยไตอย่าฮือได้ผิดการข
คนใดผิดปันว่าลูกคนเป็นผูกเววนจุ่มบางคนนั้นโสดเขาบ่มีโตดนำนาก็ใครจะว่ามีเพราะหันดีเกดายลุนนั้นเล่าจักป่าได้เข้าสู่อเวจีศีลดวงดีหาเซนอย่าหลีกเว้นจุงปากันรักษาเข้าของแหมาได้จุงแบ่งไว้เป็นตาลเอาเป็นยานเล่มกว้างขี่ข้ามตาตั้งสากรหรือเป็นอัสดรมาแก้วไปหลอดแล้วไปหลอดแล้วเมืองสวงสวรรค์หรือพายผ่านไปสู่ยังที่อยู่เนรปานดับมองผ่านสุขไม่เตปะไทยอินตาไขขียาเก่าถอยมีบ่น้อยหลายประการส่วนเจ้ากุมารภัยราชและนางนาสรีของคำมีใจนำจมจื่นปีติตื่นยินดีรีบอัญจุลีก้มเก้าไหว้เท้าเจ้าเมืองบนส่วนอินตาโตนวิเศษอันกับปีดลงมาก็อำลาปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่แห่งตูนก็มีวันนั้นแลนาจูตะกูแม่นมีคนหนุ่มเฒ่ามาต้านเล่าจะถามปีนกำงามไข้หูว่านางกินกู้สรีของคำมีกรรมอันใดจักลากหรือวิบากปางได้ส่งมาสั่งมาไว้ลำหมอกได้ปิกได้ปอกตอบสายหรือได้ร้ายเครื่องขีดันดงรีป่าเศร้านางหน่อเน่าบุญจูกินหมากจุมปูน้อยน้อยเอาลิ้นก้อยจิเอายังกวังเมาปันบาลวดความแน่มรณาสลีละกายากายเกิดเป็นคำลืดดูงามอยู่ดงรามป่าไม้บ่มีเทพไทยอินทานได้ลงมาภายโผดก็บ่ปุ้นตูดตั้งตายกวนขากวนไขจากเก่าแก้หื้อแจ้งเน่ตามมีตามกำปีแต่ไทยไขบอกไว้ในธรรมว่าเมินนานำลวงแล้วนางหนอแก้วนี้เราเกิดเป็นลูกเต้าของเศรษฐีเข้าของมีมากกว้างคือม้าจ้างแหลกงัวควายเข้าของหลายตื้อโกดแต่เป็นคนมีจิตใจเหี้ยมโหดมัวดำมักไขกรรมแจ้งป้อยด่าคนใหญ่น้อยตั้งหลายกันคนยิงใจใหญ่น้อยใจจื้นจ้อยเจยบานได้หื้อตานเข้าน้ำวัตถุพรำปัจจัยเกเจ้าสินใสวิเศษอันเป็นเขตนาบุญนางก็จุนปากใสด่าคนน้อยใหญ่นานาแล้วยังไขจาด้านตานเล่าว่าสูตานสูตานเป่าเสียศูนย์อันบาปบุญนั้นใส่เขาเล่าไว้ได้ได้นรกหลายน้อยใหญ่ไผบ่ได้ไปหันส่วนสวรรค์นั้นเล่าปีนกำเล่าเดิมมานางแห่ศรัทธาบ่ได้ยังหมัดไม่มัวดำแกงไข่กำด่าย่อเป็นคำป้อแต่งจิตแต่งใจนางจะไข่แจ้งด่าป้อยด่าคนใหญ่น้อยยิ่งใจก็มีหันและนาอาทิกติวัสังยังมีวันหนึ่งนางนัดไทยบุญนาเอาเสื้อผ้ามาจักเอาจักเอามาใส่ก็หันรอยใหม่ปุดหายย้อนหนูหลายตื่นญาตินางโคตรขนาดปานไฟนางเร็วไวบ่ายแน่เอายาปิดก้ามาใส่ไว้
ยังหน่วยไม่กวนอามวางไว้ตามในห้องแล้วลักย่องพกดูก็มีหนูมากินยาปิดยินตกต้องหนูรำร้องพัดผ่านนางเล็งหันใส่หนูก็มีความอินดูมากล้ำจริงเอาน้ำและยาเข้ามาตาตามตัวนางยินกลัวเป็นบาปอันก้าหยาบติดตนเป็นกังวลหลายแหล่บุญมาแผ่ช่วยกำหนูจริงล้ำอันตรายบ่ถึงตายมวยมอดชีวิตหนูก็รอดขึ้นมากันนางมะละนากลาภาคดับจิตจากเมืองคนก็เอาตนมกไม้ที่ลุ่มใต้เอาเวจี500ปีเป็นบอดเศษบอดเสียงเขตสุดกรรมบาปจักนำจองหอยเมื่อสุดโซยไปหลังกรรมนั้นยังมาตอบสายได้ตกร้ายเอาเวจีลูกไม่มีหลายอย่างมีต่างๆหลายอันนางเล็งหันบอกค่อยใจจองหอยใครอยากยังหน่วยมากจุมปูลิ้นจิดูจามพ่อนางน้อยหนอจักคายก็เลยตายมวยมางในปากว่างดงดามกายปินคำต้นใหญ่ย้อนบาปใส่สยองได้ขี่มองหมุนเศร้าดังได้เล่าไขมานาและนาตัดสมาเหตุนั้นเล่าคนหนุ่มเฒ่ายิ่งใจอย่าได้หมายจึนสู้ได้หลิงลู่ต่างดำขอหลีกเว้นกรรมน้อยใหญ่ติดมืออย่าได้กวนต่างอันวาตินและมืออย่าได้ขวนขีต่างบทดีอย่าไต่เต้าวาจานั้นเล่าจงรักษาอย่าได้จ่าลวงล่อด่าย่อหานนี้กรรมบ่มีแปลงใส่กรรมบ่ใหญ่แปลงหาเหตุนั้นจงรักษาคือใดยังตะวันใหญ่ตั้งสามกายวาจาจิตใจเมตตางามจุเมื่อใจไฟเอื้อปิยายังสัตว์นานาในโลกคือเขาได้สุขเจยบานศีลเจียงคานหาเซนจงปากันรักษาทุกคำเจ้าเวลาจงพิจารณาจะใจอย่าหือใดผิดพลาดการดับขันกระภาคบุญจักอันนำไปเกิดที่ประเสริฐเมืองสวงสวรรค์ก็มีอันเล่นาตะตาในกาลนั้นเล่ากันเจ้าเต้าเจ้าเต้าเจ้าอินตาเอายามาอยู่หยาดนางน้อยนาดบุญหนามีชีวิตขึ้นมาแล้วสายดังกล่าวไว้หุ่นหลังอัฏฐะยังไปแจ้งพระจริงแจ้งเทศนาว่าภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายตนเป็นสายอริยชาติละเสียขาดตัณหาส่วนหนอพุทธายอดซอยก็ปานางหนัดน้อยสรีของคำดันดงดำไต่เต้าจากที่เก่าบอดจ้าสยองขึ้นฟ้าไปบนข้ามภัยสนปากวางรอดตาตั้งภูผาข้ามดงหนานเตือนธรรมสูงยิ่งล้ำเลือดตาลิงแห่ต่ำไตหันแม่น้ำใหญ่กุ้งดอยในไก่จอยวอยนำกุ้งไตตามลงอรัญญาสองกษัตริย์ธราน้อยนาดมาด้วยลวงอากาศกลางหาวยินหนาวไหลแหล่สลับแผ่หัวใจโอ้โอดสานไปจัดใจนับอันใดปวันจริงปาการเหินลงที่กลางดงป่าไม้แล้วเสาะไส้หากินสองนอนนารินหิวออดก็ย่างจอดเศร้านอน
แกงดงดอนจิ้มไก่ดอยลูกใหญ่ผาจันก็มีหันเล่นก็มีดอยผักกาดดังกล่าวมานี่แหละนะนิติตังทียาสังวันนานาวิสิตจะห้องเหตุภัยราชกุมารโภคที่13ก็บังคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมเทศนาจาดกที่อาตมาได้ติดเทศนาไปในทํานองแบบปื้นเมืองเหนือเรื่องภัยราชกุมารก็จบลงไปที่เทศจบลงไปก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่นางสุจาดาอันเป็นเทพยดาลงมาลองจิตลองใจหน่อโพธิสัตว์เจ้านางก็ฮู้ว่าตู้เจ้าเนี่ยบ่ลงในมายาบ่ลงในกามคุณของข้าภัยราชกุมารบ่สนอกสนใจบ่ยินดีในนางอื่นนางสุจจาจริงได้ปิกได้ปอกไปบอกพญาอินตาที่อยู่เบื้องบนว่าฮู้ว่านอโพธิสัตว์เจ้าเป็นคนมีสัจจะเป็นคนมีความซื่อตรงต่อภรรยาของตนมีความฮักในตัวในตนของภรรยาบ่มีกามราคะพญาอินตาจริงได้ฮู้ว่าโอ้หนอโพธิสัตว์เจ้าคนนี้เป็นผู้มีบุญญาปารมีก็จริงได้ลงมาโปรดด้วยใจน้ำมนต์อันเป็นมงคลวิเศษแล้วนำมาหดมาหล่อยังร่างของนางสลีของคำที่ได้ตายไปสักกรรมนางก็ปิกฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมหลังจากนางหลังจากที่พญาอินตาได้แถลงมาช่วยปิกฟื้นขึ้นมาด้วยร่างของตนนางก็มาเล่าให้ฟังนางก็มาเล่าให้ฟังกรรมที่ตายไปนะได้บอกผัวว่าพญายมบำบานได้ปาข้าไปตอนที่ข้าถอดจิตพญายมมาบานปลาเข้าไปไปที่ศาลาเก้าห้องฮะศาลาเก้าห้องเป็นที่เก็บสิ่งผลบุญผลทานของภัยของมันนี่เด้อศาลาเก้าห้องอันเป็นที่เก็บของกินของทานเฮาไว้ถ้าทำบุญไปพอเป็นบุญเป็นกุศลเพิ่นก็จะส่งพญายมมาบานก็บอกว่าเปิ้นจะมีลายสารเปิ้นจะมีบันทึกไว้เปิ้นมาอ่านดูลายสารโอ้นางเจ้าเป็นคนดีนี่เป็นคนมีบุญญาบารมีนี่ยังบ่ถึงกำหนดนี่ความชั่วความบ่มีนี่บอกเปิ้นจะบันทึกไว้หรอการทำความดีเปิ้นก็จะนำไปสู่สวงสวรรค์การทำบาปกรรมชั่วร้ายก็ไปสู่อเวจีได้รับความทุกข์ความยากไปขังคุกขังตารางที่ได้กระทำมาพญายมบาลบอกว่าข้ายังบ่พ้นเขตข้ายังบ่พ้นเขตจริงได้นำข้าปิกมานี่นางสลีกองคำได้อู้ได้จากับเจ้าสามีคือภัยราชกุมารว่านางไปนางถูกพญายมบาบาลปาไปไปพ่อของกินของตานก็มีนักเจ้ายังบ่หมดกรรมหมดเวรนี่จริงปิกเอานำข้าปิกมาเนี่ยทีนี้สาเหตุที่นางกินมากจุมปูอันเป็นปิดหนึ่งก็ด้วยเพราะวิบากกรรมอันหนึ่งที่ได้ทำไว้ในหนก่อนจาดก่อนคือจาดหนึ่งนางได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีมีสมบัติมากมายมีแผวจ้างม้างัวควายแต่นางมีใจเหี้ยมโหดโกธาชอบเจงชอบด่าคนตั้งหลายหันเปิ้นทําบุญฮือตานอิจฉาเล่าหน้าจ๋าขวัญหาว่าเป็นคนอวดมั่งอวดมีนางผู้นี้หาศรัทธาบ่ได้ชอบเจงชอบด่าพระภายบ่ฮู้จักบุญจักบาปมีวันหนึ่งนางไปเอาเสื้อใหม่มานางเอาเสื้อใหม่มานุ่งเสื้อข้าเพิ่งจะเอามานุ่งเนี่ย
มีผ้าใหม่แต่ๆมีหนอมีห้อยหนูกัดโคตรคือหนูเนาะโคตรคือหนูหลังจากนั้นก็เอายาปิดมาทาที่ผลไม้ผลไม้อันหนึ่งแล้วก็เอาไปวางไว้ให้หนูมากินนางก็เอายาปิดใส่หน่วยผลไม้แล้วเอามาวางไว้หนูก็มากินหลังจากที่นางเอามาทำวางมันก็พกพอแล้วหนูมากินหนูกินแล้วดิ้นพับพับพับหนูดิ้นตายนางก็อินดูเฮ้ยเออมิจัยอินดูหนูเอาน้ำและยามาให้หนูกินวะหนูก็ปิ๊กมีชีวิตรอดตายด้วยกรรมวิบากที่นางได้กระทำได้นางกระทำกับหนูไว้นางสลีจันตาตึงได้ตายไปเป็นว่าผลไม้อันนี้มีปิดแต่เนี่ยบักควรกินเนอห้ามอย่างใดอย่างใดก็ด้วยวิบากกรรมที่ได้กระทำกับหนูนางจริงได้กินมากจุมปูอันเป็นปิดผลสุดท้ายพญาอินทราก็ได้ช่วยถ้านางบ่ได้ช่วยหนูปิดขึ้นมานางก็คงจะตายไปละกรรมนะทีนี้นางได้ช่วยหนูหรอได้ช่วยหนูหนูนั้นปิกชีวิตพื้นมานางก็เช่นเดียวกันนางก็ได้มีเตวบุตรเตวดาลงเอาน้ำมนต์วิเศษมาหดมาหล่อยังตนนางนางก็ได้ปิกฟื้นขึ้นมาดังนั้นนางตั้งเมื่อนางปิกฟื้นขึ้นมานางกล่าวจริงมาเล่าเหตุการณ์ฮือพระเจ้าภัยราชกุมารและหน่อโพธิสัตว์เจ้าได้ฟังดังๆหลังจากนั้นสองกษัตริย์ทลาก็ได้พากันเดินทางลัดป่าลัดดงเพื่อจะไปหายังพ่อยังแม่ของนางสลีจันตานางพ่อแม่ของนางของเจ้าภัยราชกุมารที่อยู่เมืองหังสาวดีเดินทางมาไปเรื่อยๆบุกป่าลัดดงไปเขาจะได้รับเพศภัยหรือจะถึงเมืองทางสาวดีอย่างปลอดภัยหรือไม่ก่อยติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องภัยราชกุมารในตอนสุดท้ายในตอนที่14ต่อไปสำหรับวันนี้เรื่องภัยราชกุมารก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อยติดตามรับฟังในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้เวลาที่เหลือนี้เล็กน้อยใครจะโทรมาอู้มาจ๋าโทรมาที่081-289-8992 081-289-8992บอกสถาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้คติเตือนใจได้ข้อคิดข้อเตือนสติว่าเขาจะต้องทำคุณงามความดีทำบาปกรรมไว้อย่างใดก็ย่อมได้รับผลกรรมอย่างอันเหมือนกับนางสลีกองคำเป็นคนมั่งคนมีแต่จิตใจเหี้ยมโหดทารุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายดีที่นางได้ไปช่วยหนูไว้นางก็ได้ปิกขึ้นมาดังเก่าถ้านางบ่ได้ช่วยหนูนี่ก็นางก็ต้องคงจะบ่ได้ปิกมาบอกสัตยาญาติโยมทั้งหลายกรรมเนี่ยทำไว้หลายเจนหลายชาติก็ยังได้รับผลกรรมดังเก่าเจริญปอนครับภาษาครับอ๋อพ่อบุญธรรมครับครับผมฟังชัดเจนเนาะที่เวียงป่าเป้าครับยินดีครับโอ้ฝนตกก็พอบุญธรรมตกตั้งแต่คืนนี้มาถึงเดี๋ยวนี้ครับจุ่มเย็นดีด้าครับสว่างสวยขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอครับตกตกพอครับก็มีตกเหมือนกันนะว่ามันแรงก็ตกพระเจ้านี่คึมๆอยู่ขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอครับบุญรักษาครับเจริญปอนเจริญปอนภาษาเจ้าธรรมครูแม่อุ้ยอินฟังอยู่นะเจ้าโอ้แม่อุ้ยอินฟังที่สมองนี่ชัดเจนก็เจ้าฟัง
บ้านทุ่งเรดิโอนะเจ้าโอ้ดีแล้วดีแล้วขอบคุณอยู่กับธรรมะมันสบายใจนะท่านพระครูเนาะฟังไปเรื่อยๆเป็นธรรมะโอสถเจริญปอนสบายใจท่านพระครูอยู่นะเจ้าเจริญปอนเจ้าเป็นสาเจ้าครับพ่อครูนี่หลวงสายฝนกะเจ้าวันนี้ได้ฟังเจ้าเนี่ยเขาได้อยู่บ้านเนาะเจ้าวันนี้ได้กลับโรงแรมละนอนโรงแรมผมกับพ่อหลวงนี่จ้ะเออยังหายด้วยกะเออเขาเข้าหัวอกนะเจ้าอ๋อหมอนัดกะเนี่ยหมอนัดเจ้าไปเดินตรงเจ้าโอ้ใจไม่ทำงานปกติจ้ะบุญรักษาเนอปัญหาปัญหาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนเจริญปอนพระพุทธเจ้าพระอาจารย์แม่ตู้ขังอยู่เนอโอ้แม่ตู้ฟังชัดเจนเนาะโอ้ชัดเจนดีเจ้าแต่ฟังโทรศัพท์นะฟังในโทรศัพท์กะหันหูปก่อฮะดีเจ้าฟังกระเสียงกะเจ้าอ๋ออยู่ละปูนอยู่เนาะอยู่ละปูนเนี่ยเจ้าโอ้ขอบคุณแล้วแม่ตู้เนอเจ้าเขากำลังใจเนอะเออบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนครับพระอาจารย์เจ้าแม่บอกครับที่เดาพระอาจารย์เรียนของเราเจ้าโอ้อยู่ตัดแจงเนาะเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะเนอฟังขึ้นโอ้ตรงจังชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีโอ้ฟังน้ำบำกับสอนหมดเนาะโอ้บุญรักษาอยู่ดีมีสุขเนอบุญรักษาขอบคุณเจริญปอนรักษาจ้าพ่อครูโทรมาจากไหนจากแม่เหลือนเส้นต่อวังเหนือโอ้แม่เหลือนเส้นต่อฟังชัดเจนดีเนาะที่แม่เหลือนแม่เหลือนวังเหนือจ้าชัดเจนดีจ้าโอ้ขอบคุณบุญรักษาเนอแม่เหลือนเนอจ้าแม่ให้กำลังใจเนอบุญรักษาเจริญปอนกลับไปสาท่านสักครู่เจ้าโอ้เสียงเจ้าเจ้าจากลำปางมาแล้วเจ้าบัดนี้ท้องมาละเม็กซิโกจันทุราบ้านหนองร้องอำเภอเมืองเป้าอำเภอเมืองลำปางเจ้าลำปางเสียงเจ้าเจ้าเสียงดังฟังชัดฟังชัดเจนดีเนาะที่พูดเนาะชัดเจนดีเจ้าโอ้บุญรักษาขอบคุณเม็กซิโกเนอะกำลังใจนะโอ้บุญรักษาสาธุสาธุจ้าเจริญปอนพระศาสดาผู้เจ้าโทรมาจากไหนบ้านเรือนป่าสางเจ้าบ้านเรือนป่าสางฟังชัดเจนนี่เนาะที่บ้านเรือนอ่ะเจ้าชัดเจนจ้าอ๋อฟังสถานีไหนอะไรนะทุ่งโหเออบ้านทุ่งเรดิโอของพ่ออุดมที่บ้านหนองต้นแหนขอบคุณนะเมเนอร์บุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนวันสาเจ้าแม่บัวลอยบ้านชุบก็ตำบลตัดก็อำเภอแม่สวยฟังอยู่เนื้อเจ้าโอ้แม่สวยก็ฟังชัดเจนนี่เนาะเจ้าชัดเจนดีฟังตลอดเจ้าควรจัดนะเจ้าได้นำทำคำสอนโอ้ดีละดีละเอาอกเอาใจทุกวันใจดีเจ้าโอ้เป็นธรรมโอสถธรรมโอสถเจ้าธรรมโอสถแล้วก็พระครูเขาทุลุงเขาคุณสอนคุณว่าทำยังก็ดีใจเจ้าโอ้ดีละดีละฟังไปเรื่อยๆเนอะเจ้าบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วเนอเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนไว้สาครับทุลุงที่ตามละพังอยู่เนอครับเนอพนันเศษวันนาแดงเนอจากวันนั้นนะครับโอ้ที่นั่นฟังชัดเจนนี่เนอชัดเจนดีครับฝนตกกอดรู้โอ้ก็ตกเหมือนกันตกเป็นระยะระยะครับนี่ตกขนาดนักครับยังไม่ยังครับโอ้โหจุ่มเย็นดีเนาะครับตั้งแต่ที่หนึ่งที่สองมาครับโอ้รักษาสุขภาพเนอะพนันเนอครับชัดเจนดีพนันประเสริฐเสียงทั้งทั้งชัดดีครับเสียงจากเมืองน่านขอบคุณเนอะพนันเนอกำลังใจทุลุงเข้าขอบุญรักษาเออโอ้ลงไสแก่ลูกแก่หลานแก่พ่อพ่อก็ประสบการณ์เออเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเนอะพ่อนันเนอะค
ครับกล่าวไปสาครับบุญรักษาเจริญปอนนักสกัดเจ้าทุลุงโทรมาจากไหนลำปางเจ้าลำปางบ้านอะไรอย่างก็ลำปางบ้านอย่างก็บ้านเขื่อนยางเจ้าบ้านเขื่อนยางเนาะอำเภออย่างอำเภออย่างก็อำเภอเมืองอำเภอเมืองเจ้าฟังชัดเจนเนาะเจ้าบุญรักษาเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าเจริญปอนเจริญปอนเจ้ากับภาษาเจ้าตันประคูแม่คำนวณเสียซ้อนแม่เจ้าเสียซ้อนลำปางเจ้าอำเภอบางปานจังหวัดลำปางเจ้าฟังชัดเจนเนาะเจ้าเนอชัดเจนเนาะบุญรักษาเนอเจ้าฝนมาตกเลยเจ้าเลยก็มีเหมือนกันตกเหมือนกันว่าก็ตกวันนี้ก็ยังไปหน่อยตกขนาดนักไปนะตั้งแต่คืนแต่ว่าคืนหงวันกลับโอ้ทั่วกันหมดลูกเจ้าขอบคุณแม่คำนวณเนอเจ้ากับไปสาเจ้าบุญรักษาเจริญปอนไว้สาเจ้าตัวลุงโทรมาจากไหนแม่สมบูรณ์บ้านไร่ศรีลาทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าโอ้ลำปางมาหลายลูกลำปางฟังกันแน่นหนาเจ้าทั้งชัดเจนดีเจ้าทั้งมาตลอดเจ้าโอ้ดีแล้วขอบคุณนะเมเนอร์เจ้าเออลำปางบุญรักษาหม่อนดีเออบุญรักษาหายตะหลีกองคำที่เบิ่นไก่เปิดคืนวันใดนี่เออเขาพูดไปช่วยหนูไว้ลูกยังเขาสายจะได้คืนเพราะว่านะว่าเอออยู่ที่บุญเนาะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าไอ้สาเจ้าบุญรักษาบุญเป็นสิ่งที่ช่วยอุดหนุนให้เราได้อยู่ดีมีสุขทำบุญก็ย่อมได้รับผลบุญทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีตอบสนองอาตมาได้ติเสนามาก็พอสมควรเก็บเวลาแต่ขอประชาสัมพันธ์ให้น้อยหนึ่งว่าวันนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายพร้อมโดยศรัทธาขึ้นสีขาวเพื่อเจ้าประชาจะได้พร้อมใจกันไปทำบุญที่ลำปางที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านเจ้าคุณที่ได้ล่วงลับดับขันไปวัดบุญญาวาสก็ใครมีโอกาสก็ขอเชิญชวนเน้อไปพบปะกับครูบาอาจารย์และได้ร่วมทำบุญในการครั้งนี้ตัวที่วัดบุญญาวาสลำปางอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรวันนี้ก็ขอนำรายการมรดกธรรมกำเมืองจากไปก่อนก่อยพบปะกันในโอกาสหน้าก่อนที่จะจากกันไปก็ขออำนวยอวยพรให้กับพระออกสถาญาติโยมทุกท่านจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขภาระมีโจกมีลาภพิมาก้าขึ้นมีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันจุกุจุคนอายุวันโนสุขังพระลัง